จะมีกี่คนเป็นวีรชนให้ผู้คนเชิดชูในวีรกรรมมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะหัวใจรักความเป็นธรรมกลับถูกย้ำถูกไล่ยิงอย่างเลือดเย็นจากเดือนตุลาถึงพฤษภาวันเวลาพิสูจน์หัวใจของมายัดเยียดข้อกล่าวหาเอาปืนไล่ฆ่าพวกมันภาษีของมันลูกหลานมันคำสั่งกูโคตรเลวกว่านี้ยังมีอีกไหมไม่รักไม่มีใจก็ไม่ต้องอยู่เก่งกันเหลือเกินกับคนจะขอบูชาเหล่าวีรชนทุกคนที่ทุ่มทั้งกายทั้งใจให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยโปรดรับรู้ไว้ท่านอยู่ในใจตลอดกาลกายทั้งใจให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยโปรดรับรู้ไว้ท่านอยู่ในใจตลอดกาลให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยกราบหัวใจกราบวิญญาณคนเสื้อแดงขอบคุณครับขอบคุณครับกราบที่ใจครับพี่น้อง